อุ่นเครื่องเกมสุดท้ายครับกับแลงคาสเตอร์ซิตี้เนี่ยก็สามารถที่จะบุกไปเสมอกับทางด้านของออกฟอร์ดได้สำเร็จครับทุกคนในเกมนี้เนี่ยเราก็สามารถยิงประตูได้นะครับผมจากลูกยิงจุดโทษจากทางด้านของไนท์นั่นเองครับซึ่งก็ถือว่าเป็นลูกยิงที่ค่อนข้างมุมเอาเรื่องครับทุกคนมุมเอาเรื่องเลยสุดท้ายเนี่ยจบนะครับผมในการเล่นอุ่นเครื่องทั้งหมด3เกมที่ผ่านมาเนี่ยเราชนะ1เสมอ1และก็แพ้1ได้บทเรียนได้เรื่องของประสบการณ์เยอะมากๆครับทุกคนตัดกลับมาถึงปัจจุบันครับเรามีเวลาอีกราวๆ3วันในการเตรียมทีมที่จะเจอกับทรานส์เมียร์โรเวอร์นะครับผมในเกมเปิดสนามที่บ้านของเราในแรงสเตเดียมนะครับผมก่อนหน้านั้นเนี่ยจะมีนักเตะเข้ามาเพิ่มเติมหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาลุ้นนะครับผมและก็รวมถึงนักเตะจะออกหรือเปล่าเดี๋ยวมาลุ้นกันในพาร์ทได้เลยทุกคนจัดไปเอาละครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่แลงคาสเตอร์ซิตี้ครับตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึง11ตัวจริงตอนนี้เราได้11ตัวจริงแบบคร่าวๆแล้วนะพาทุกคนไปดู CM กันหน่อยครับล่าสุดผมยื่นยืมนะครับในส่วนของแจ็คแมคกรีนนะครับตัวนี้จากไบรตันคือโอเคแหละเราก็ยื่นไปตามสภาพนะครับอยากได้นะครับแต่ว่าด้วยค่าตัวของแมคกรีนเนี่ยน้องรับอยู่ที่ไบรตันเกือบ 20,000 นะทำให้หารค่าเหนื่อยลงมาแล้วเนี่ยโอ้โหเราจ่ายเยอะมากผมก็เลยคิดว่าไม่เอาก็ได้ไม่เอาก็ได้เพราะว่า CM ตรงกลางเราก็ไม่ได้ขาดเหลือขนาดนั้นอีกหนึ่งรายครับเป็นแฮร์รี่คริสตันเนี่ยตัวนี้เนี่ยอายุอานามราวๆ25นะครับอยู่กับกิมสปีดทาวน์นะตัวเนี้ยผมว่าราคาเหมาะสมครับและก็สเตตัสถือว่าโอเคคืออาจจะไม่ได้เอามาเป็นตัวจริงตัวหลักแต่ผมว่าเอามาโรเทชันนะครับผมสับเปลี่ยนกับกองกลางที่เรามีอยู่ผมว่าใช้ได้นะครับคือแน่นอนนะครับนักเตะเราจะเซ็นแต่แบบเป้งๆเข้ามาทับๆถมๆกันมันก็ไม่สมดุลใช่ไหมเราก็ต้องหาตัวรองๆมาเพื่อที่จะมาแบกรับในจังหวะที่ตัวหลักของเราเนี่ยลงไม่ไหวเหมือนกันผมว่าแฮร์รี่คริสตันน่าจะอยู่ในโมเมนต์ที่น่าจะมาเป็นโรเทชันให้กับเราได้นะครับอะไรครับคริสตันราคาค่าตัวอยู่ที่ 500,000 นะเฮ้ยถือว่าโอเคนะแล้วก็อีกอย่างนึงคริสตันสามารถเล่นในส่วนของตำแหน่งรองเนี่ยเป็นปีกขวาซ้ายด้วยครับแต่ว่าเป็นในส่วนของมิดฟิลด์ซ้ายขวานะแน่นอนว่าในฤดูกาลแรกอะผมบอกได้เลยว่าเป็นการเริ่มต้นที่ยากที่สุดครับเพราะว่าฤดูกาลแรกเราจับจ่ายได้สอยผู้เล่นยากครับด้วยทีมเราขนาดเล็กนักเตะไม่ได้อยากจะย้ายมานะทาร์เก็ตที่เราอยากจะได้บางทีเขาไม่ได้อยากย้ายมาลีกชูอันนี้ก็ต้องแห้วไปและก็ทางด้านของกิมสปิทาวอยากแลกทางด้านของอเล็กซ์คาครับอู้คานี่เป็นกลางรับตัวจริงนะเฮ้ยงั้นผมเพิ่มให้และกันเป็น 485,000 นะครับผมดูซิว่ากิมสปิทาวจะโอเคกับราคานี้หรือเปล่าโอ้โอเคกิมสปิบอกขอเป็น 500,000 กลมๆและกันมันลงบัญชีง่ายดีจัดไปทุกคนและก็เรียบร้อยครับโอเค 500,000 อยู่ในเรทที่ผมว่าโอเคนะเป็นนักเตะโรเทชั่นแล้วก็เล่นอยู่ในลีก2อยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วครับพี่โกนจัดไปในส่วนค่าเหนื่อยเนี่ยเขาอยู่กับทางด้านของกินสปีดที่ 2,400 ครับเราจะให้เพิ่มและกันก็ถือว่าเป็นการยกระดับทีมขึ้นเล็กน้อยนะครับแล้วว่าอยู่ในริก2เหมือนกันผมให้ประมาณสัก 3,500 ปอนด์แล้วกันทุกคนแล้วก็เดินทางเข้ามารายงานตัวกับเรียกว่าสตาร์โค้ชนะครับผมแรงแคสเตอร์นะครับคริสตันเนี่ยถือว่าเป็นนักเตะที่ไม่ได้มีความสูงใหญ่มากมายแต่ว่าพละกำลังของเขาเนี่ยผมว่าเราจะได้เห็นแน่นอนเลยครับคือเราต้องการบอลวินนิ่งตรงกลางที่มาไล่ตันไล่ตัดบอลนะครับซึ่งคริสตันผมว่าน่าจะช่วยได้ดีผมว่านักเตะโนเนมเนี่ยครับอาจจะทำให้ทีมเราไปได้ไกลก็ได้ครับเรียบร้อยครับแฮร์รี่คริสตัน 500,000 เป๊ะๆไม่มีบวกไม่มีลดครับทุกคนจัดไปสำหรับใครที่ต้องการเติม FC Coin นะครับผมวันนี้ขอแนะนำ FIFACOIN.com ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม PS Xbox หรือว่าจะเป็น PC เนี่ยก็สามารถเลือกใช้บริการได้อย่างสะดวกและปลอดภัยถ้าใช้โค้ดส่วนลด BB WTF ลดทันที 5% ครับซื้อคอยวันนี้ลดเพิ่มอีก 10% แถมได้แต้มแบบคูณ2นำไปแลกของรางวัลได้อีกมากมายถ้าอยากจะเติม FC 24ทั้ง PC และโมบายให้นึกถึง Elastic Shop ร้านเติมเกมที่เปิดมามากกว่า4ปีบริการดีราคาย่อมเยาแถมเติมง่ายแบบ Easy การันตีความปลอดภัยกับเพจที่มีคนติดตามมากกว่า 60,000 คนเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่ Elastic Shop หรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมโปรโมชั่นดีๆวันนี้กับ YouTube Premium ราคาเพียง55บาทต่อเดือนไม่ว่าจะดูหนังฟังเพลงไม่มีสะดุดดู YouTube แบบไม่มีโฆษณามากวนใจพร้อมแอป YouTube Music ฟังเพลงแบบชิลๆสบายๆสมัครง่ายผ่านอีเมลสนใจคลิกลิงก์ใต้คลิปหรือสแกน QR Code หรือว่าแอดไลน์ DSI360ได้เลย CM อีก1รายครับที่ผมค่อนข้างชื่นชอบครับจอห์นบัคลีย์ครับเป็นกองกลางจากแบ็คเบิร์นโรเวอร์คือเราไม่รู้ว่าราคาค่าตัวเขา
มากน้อยแค่ไหนนะแต่ผมเดาน่าจะอยู่ไม่เกิน2ล้านเต็มที่แต่ว่า2ล้านกับทีมของเราก็ถือว่าเยอะอยู่นะคือถ้าดูสเตตัสตอนนี้ผมว่าบัคลี่ใช้ได้นะครับผมเป็นกองกลางที่เล่นได้ทั้งสูงทั้งกลางทั้งต่ำเลยนะครับแล้วก็อยู่กับแบ็กเบิร์นโรเวอร์อยู่สูงกว่าเรา1ดิวิชั่นเท่านั้นผมว่าถ้าเราลองให้ความสนใจไปก่อนดูซิว่าราคาจะได้หรือเปล่าอันนี้ก็อยากได้เป็นการส่วนตัวนะเพราะว่าตัวนี้น่าจะปั้นได้ก้อนข้างไกลเหมือนกันแต่ว่าราคาเท่าไหร่เดี๋ยวลองไปสอบถามดูก่อนละกันนะคือเจ้าตัวไม่ได้ปิดโอกาสจะย้ายมาอยู่ทีมเราครับแต่ว่าปัญหาคือเงินเราจะถึงหรือเปล่านั่นน่ะผมจะลองยืดไปก่อนที่ 1M ครับทุกคนสำหรับทางด้านของจอห์นบัคลีย์ครับแล้วก็ด้วยความที่อายุเขาน้อยผมให้เซลออนครอสที่ 21% แล้วไปดูซิว่าแบ็กเบิร์นจะว่าอย่างไรสำหรับดีลนี้ครับแบ็กเบิร์นบอกโอ้โห 2.3M นี่คือคำตอบที่เขาอยากได้เขาจะยอมหรือเปล่าถ้าเกิดได้ราคานี้ผมโอเคนะถือว่าอาจจะดูแพงไปหน่อยแต่ว่าจอห์นบัคลีย์ผมว่าอนาคตไกลทุกคนโอ้เหมือนแบ็กเบิร์นอยากขายว่ะก็ค่อยๆลดราคาลงมาให้เรื่อยๆครับทุกคนเฮ้ยทำเป็นเล่นนะงั้นผมให้ราคาสุดท้ายทุกคนที่ 1.87 บวกกับเซลออนครอสที่ 20% ครับทุกคนอ่ะเราลองฝืนดูครับทุกคนว่าแบ็กเบิร์นจะยอมหรือเปล่านะครับก็ต้องถ่ายไม่ได้ไกลที่สุดครับแล้วก็เรียบร้อยเย้ฮู้เอาว่ะค่าตัวพื้นๆ2ล้านเกือบ3ล้านนะเราถ่ายมาเหลือล้านไปปลายโอเคนะผมว่าโอเคนะครับจะได้ของจอห์นบัคลีย์กองกลางจากแบ็กเบิร์นโรเวอร์ตัวนี้และก็ปิดดีลครับมารายงานตัวกับทีมครับอู้ถือว่าเราได้ CM เข้ามาอีกหนึ่งครับโอ้อันนี้ผมว่าอนาคตไกลคือบัคลีย์เนี่ยเป็นกองกลางที่เล่นได้3ตำแหน่งเลยนะกลางรุกกลางรับกลาง CM แต่ว่าด้วยพื้นฐานสเตตัสคร่าวๆที่เห็นมาเนี่ยผมว่าบัคลีย์น่าจะเยื้องบนนิดหนึ่งคือจะเป็นแบบเชิงรุกครับซึ่งผมโอเคนะเรายังไม่มีกลางเชิงรุกนะครับผมว่าบัคลีย์น่าจะช่วยได้อยู่ครับต้องมาดูครับว่าจะมีอิมแพคมากน้อยแค่ไหนครับกับราคาที่เราเซ็นไปได้ที่ 1.8M งะเอาละครับผมจัดแผนการซ้อมกันนิดนึงนะครับผมเราต้องทำให้นักเตะเนี่ยมีความฟิตมากที่สุดนะครับผมในเกมแรกที่จะมาถึงนะครับควบคู่ไปกับความฟิตด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบัคลีย์เนี่ยที่ผมว่าน่าจะซ้อมแบบเต็มสูบได้นะครับนักเตะใหม่ๆที่ย้ายมาเนี่ยในเกมแรกนะครับผมอาจจะซ้อมหนักนิดนึงเพราะว่าต้องเร่งชาร์ปเน็ตขึ้นมาแต่ว่านักเตะที่ได้ลงอุ่นเครื่องกับเรามาแล้วเนี่ยผมว่าค่าชาร์ปเน็ตเขาดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องซ้อมหนักมากทรานส์มิโรเวอร์เนี่ยถือว่าเป็นทีมที่ไม่ค่อยมีสตาร์ดังนะครับผมแต่ว่ามีนักเตะที่น่าสนใจคือเฮนรี่นะครับเฮนรี่เนี่ยเป็นตัวรุกที่เราต้องระวังให้ดีเพราะว่าสามารถสร้างสรรค์เกมได้ค่อนข้างดีจะเป็นตัวที่สเกาต์รายงานแล้วเฮ้ยเราต้องจับตาดีๆนะตัวนี้และก็เพสคอนมือแรกของเราครับทุกคนกับทางด้านของแกรี่เอ็ดเวิร์ดครับแน่นอนครับวันนี้ทีมของเราครับค่อนข้างพร้อมครับและก็ผมแฮปปี้ในสกอตของเรามากๆเราอุ่นเครื่องได้ค่อนข้างดีนะครับผมแล้วก็มีประสบการณ์ที่เก็บเกี่ยวมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเอาจุดนี้ไปปรับปรุงนะครับเพื่อที่จะลุยกันในศึกลีก2ครับในฤดูกาลนี้สเปคตัวจริงวันนี้ครับของฝั่ง Lancaster City ครับเป็นโอคอนเนอร์ผู้สับประตูครับเอรันคาชินครับลงผนึกกองหลังคู่กับเฟย์ครับในส่วนของกองกลางตัวรับวันนี้ใช้คาร์เทนแพซิฟิกนะด้วยนักเตะอยากจะลงในเกมนี้ครับโอเคเราก็ให้ใจถ้าเล่นได้ดีก็อาจจะได้ลงต่อครับบาร์คลีย์คู่กับแชมป์แมน3ตัวรุกก็จะเป็น3ตัวรุกเดิมครับไนท์ไวท์และก็วิลเลียมครับผมอะไรครับผมเปิดสนามเกมแรกอย่างเป็นทางการครับในสนามแรงสเตเดียมครับถือว่าเป็นสนามที่ไม่ได้มีความใหญ่โตมากมายครับแต่ว่าเต็มเปี่ยมไปด้วยประวัติศาสตร์ทีมที่เรียกว่ากว่าจะฝ่าฟันมาถึงในลีก2ได้เนี่ยไม่ง่ายครับแลนคาสเตอร์ซิตี้แฟนๆก็ต่างติดตามรอชมครับเอาละครับผมเกมจะเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านครับเอาละครับเกมแรกอย่างเป็นทางการเริ่มต้นขึ้นแล้วครับแล้วเข้ามาจังหวะนี้หลุดมาสวยฝากต่อมาที่เดนนิสเจอกว่าจากเฟแล้วเก็บได้ดีแชมป์แมนไปไม่ได้คืนหลังมาก่อนครับเอาละตั้งรับก่อนครับทางด้านของแลนคาสเตอร์เดวิสจังหวะนี้โอ้โหเจอแท็กอารับสวนกับของเฮนรี่ไวท์เฮนรี่ไวท์ดึงจังหวะออกวงนอกแล้วเพื่อนไม่ค่อยเชื่อมเท่าไหร่แต่ว่าตรงกลางสอดไปสวยมากๆแล้วหักขวามาชิวิลเลียมวิลเลียมเงยหน้ามองและยอดไปยังติดอยู่วิลเลียมวนกลับทางเดิมไปไม่ได้ครับโอ้แน่นเหลือเกินเนี่ยฝ่ามาที่รองแล้วจังหวะที่เติมมาแชมป์แมนเข้าซ้ายแล้วปั่นโอ้โหจินตนาการใช้ได้แต่ว่าลูกนี้เนี่ยไม่ตรงกรอบครับมันโล่งๆเลยครับทรานส์เมโรเวอร์คือรับต่ำมากครับ2ชั้นเราเจาะยากเหมือนกัน
หยอดยาวขึ้นไปด้านหน้าแต่เฮนรี่ไวท์มงได้สวยครับบัคลีย์หยอดซ้ายไปแล้วแม่นด้วยที่ทางด้านของไนท์แตกออกมาไนท์หยอดไปเสาสองจังหวะนี้แล้วป้ายกับปากกดของเฮนรี่ไวท์เรียบร้อยแล้วโอ้โหลูกนี้เหมือนจะไม่มีอะไรครับผู้บอลมันไม่น่าจะแรงจนผ่านผู้สาประตูไปได้แต่โอ้โหดูว่าไม่เข้าทำกันดีครับจากซ้ายโลมาขวาแล้วตบกลับเข้าในเฮนรี่ไวท์ถอนตัวลงมาเพื่อที่จะยิงครับลูกนี้เฮนรี่ไวท์ยิงบอลมันกระเด้งพื้นด้วยครับด้วยความที่บอลกระเด้งพื้นเนี่ยทำลูกสาประตูเขาก็กะจังหวะยากโอ้ยดูเหมือนลูกนี้ผู้สาประตูเขาล้มตัวช้าเลยเหมือนจะพลาดนะแต่ว่าโอเคแล้วเป็นเครดิตของเราครับเราก็ไม่รีบนะครับเกมอย่างนี้เราครองบอลได้บ้างครับเขาต้องเป็นฝ่ายไล่บ้างและช่องนี้ครับมาตรงกลางได้สวยหนุดมาที่บัคลี่วนเข้าด้านในไม่มีคนเข้าแล้วบัคลี่กดเต็มโค้งลูกนี้บอลมันปีนหลังเท้าหน่อยอยากจะวางส่องไกลครับบัคลี่อันจริงๆก็ได้ลุ้นนะแหมออกแนวแบบใส่ๆแต่ว่าบอลมันหลังเท้าแล้วปีนสาดโด่งๆขึ้นมาครับด้านหน้าแล้วอีไดคาชินอู้เข้าเร็วเลยครับอู้ยอดเยี่ยมครับบัคลี่ส่งมาแล้วดูตรงกลางของทาร์เซียโรเวอร์เขาค่อนข้างที่จะแน่นแล้วบัคลี่จับได้แล้วกดขวาจังหวะนี้จะลองยิงไกลเป็นครั้งที่2ยังไม่ได้บัคลี่และครึ่งหลังครับเป็นการเคลื่อนพลก่อนของไลคาสเตอร์ครับส่งสเตฟานไบสติกลงมาครับนี่เป็นกลางรับที่เรายื้อมาจากหงแดงลิเวอร์พูลนะฮะแล้วมาที่ทาร์เซียโรเวอร์หักย้อนกลับมาดีซะด้วยครับที่ฮอคดึงวนเข้าด้านในฮอควนเข้าด้านในจังหวะนี้แล้วหักข้อมากดแล้วยิงดีซะด้วยโอ้จังหวะนี้เขาดึงจังหวะหลอกดีครับแม่คือผมนึกว่าเขาน่าจะกดเองเลยครับแต่ว่าดึงจังหวะหักหลอกแล้วส่งให้เดนนิสลูกนี้ถือว่าเฉียบครับเนี่ยจังหวะนี้ไม่ยอมยิงครับเราก็ปรีเข้ามาพลาดแล้วจังหวะนี้เขายิงเรียดๆโอ้ทำได้ดีครับโอ้โหทันเมียก็ตีเสมอได้ค่อนข้างเอาเรื่องเหมือนกันแหละ1ประตูต่อ1ไปแล้วเคลื่อนเกมกันเร็วขึ้นแล้วฝากเข้ามาด้านในสวยๆแล้วจังหวะนี้หลุดขึ้นมาบัคลี่โอ้สาดไปดวงจันทร์อีกแล้วครับโอ้โหได้กดเต็มข้อ3ครั้งเต็มๆแล้วเกมนี้แต่ว่ายังยิงได้ไม่ฉมังเท่าไหร่แล้วไปสติกครับโอ้โหตันอยู่เลยครับสวนกลับมาที่แชมป์แมนแชมป์แมนตัดวงในและตรงกลางรออยู่บัคลี่จังหวะนี้เหลือๆหรือเปล่าหักแล้วดึงซ้ายอ้อมไปจังหวะนี้ยิงเรียบร้อยโอ้โหบัคลี่ไม่ยิงใครโอ้โหเฟกช็อตรู้เรื่องเลยครับโอ้โหเขายิงมา3ครั้งในเกมนี้แล้วปันดูจะไม่ค่อยเรียกว่าฉมังเท่าไหร่ครับจังหวะนี้หลอกจริงครับแล้วหักเข้าช่องสวยมากๆครับโอ้โหไม่ล้ำหน้าด้วยครับเติมกันมาดีมากๆครับโอ้โหทางด้านของไนท์กับบัคลี่เป็นลูกขึ้นนำ 2-1 อีกครั้งครับของไลคาสเตอร์ครับผมเฮนรี่ไวท์โดนช็อตครับเป็นซอนนี่ค็อกครับแล้วก็ทางด้านของคริสตันครับกลางเชิงรับที่ก็เอามาช่วยแดนกลางมากขึ้นแหละครับ 2-1 เลยครับอาจจะต้องเห็นกลางให้แน่นมากกว่านี้คริสตันนี่ก็เป็นสายพลังงานอยู่แล้วนะครับน่าจะช่วยแดนกลางได้ดีเชิร์ดบูครับฝากมาไม่ดีเท่าไหร่แล้วลองคืนหลังไปโอ้ยโดนเสียบอูมีแถมตลอดแล้วแบงค์ออกซ้ายมาแบงค์ฝากมาจังหวะนี้แล้วมาจังหวะเดียวที่บัคลี่ดึงจังหวะแล้วรอซ้ายไม่มีบัคลี่เงยหน้าแล้วบัคลี่กดเองจังหวะนี้เรียบร้อยเลยโอ้โหยิงเองเลยแล้วก็ถือว่าสุดๆในลูกนี้คือบัคลี่พยายามเป็นตัวโฮบอลเพื่อที่จะรอเพื่อนเติมแต่ซ้ายมาไม่ทันบัคลี่เลยแก้ไขสถานการณ์โดยการหักเข้าในแล้วก็กดลูกนี้มันโล่งเหลือเกินครับบอลพุ่งใส่สายแล้วโอ้โหแตกหน้าผู้สาประตูของจริงแม่ยิงครั้งที่4ทุกคนได้ผลเลยอะและแต่มุมของทางสเปโรเวอร์น่าจะเป็นจังหวะสุดท้ายนะครับเปิดเข้าไปจังหวะนี้แล้วไปสติกขึ้นไม่ถึงรับเข้า2ได้ที่คอร์เนอร์เรียบร้อยครับเปิดสนามของแลนเคสเตอร์ซิตี้ชนะทางสเปโรเวอร์ได้ 3-1 ครับครึ่งแรกเนี่ยเราจะเห็นว่าทีมค่อนข้างเกรงครับคือเกรงมากๆครับจังหวะการเชื่อมต่อบอลไม่ดีเลยแต่ว่าครึ่งหลังเอาล่ะเริ่มที่จะดีขึ้นครับไฟสติกลงมาดีขึ้นเยอะครับแล้วก็จอห์นบัคลี่เนี่ยถึงแม้จะมีจังหวะที่ดูเหมือนว่าเฮ้ยยิงทิ้งยิงคว้างแต่ว่าพอถึงจังหวะที่แม่ต้องทำประตูนี่พี่แกทำได้เหมือนกันนะอะไรครับผมหลังจากที่ผ่านไป1เกมนะสิ่งที่เราเห็นได้เลยคือ
ผมว่า433เนี่ยบางทีเจอ442เนี่ยเจาะยากครับด้วยความที่มันมีหน้าเป้าคนเดียวนะแล้วก็กางรุกไม่ได้มีไปสนับสนุนนะครับคือกางของเรา2คนตรงนี้มันไม่ได้เป็นสายที่แบบ Fox in the box แบบสอดเข้าไปเล่นเหมือนสไตล์โมเดิร์นนะคือมันเป็นแบบทำเกมอยู่แดนกลางก็คือกลางจริงๆอ่ะไม่ได้สอดเข้ากรอบเขตโทษไปช่วยเฮนรี่ไวท์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไวท์ก็โดดเดี่ยวเพราะฉะนั้นถ้าอนาคตเราอาจจะเปลี่ยนแผนการเล่นก็ไม่แปลกเพราะว่าต้องเอื้อต่อนักเตะแต่ว่าต้องเซ็นไม้ครบก่อนครับเพื่อที่จะดูว่าเฮ้ยเราจะปรับเปลี่ยนอย่างไรเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะแต่ว่าบัคลี่ครับกับไบสติกเล่นดีมากครับในเกมแรกอันนี้ต้องชมเลยอะไรครับผมนักเตะอีกคนสำหรับกลางรุกอย่างฮาวิเวลนะครับผมเป็นกองหน้าจากบริสตอลซิตี้นะกลางรุกเนี่ยผมอยากจะลองเสริมเข้ามาดูถ้าเกิดเราเปลี่ยนแผนมาเป็น 4-2-3-1 เนี่ยต้องใช้กลางรุกซึ่งตอนนี้เรามีเพียงแค่ CM เท่านั้นนะยังไม่มี CM นะครับผมตัวรุกเลยนะครับถ้าได้ฮาวิเวลเข้ามาผมว่าใช้ได้และอีกอย่างหนึ่งไอ้เจ้าตัวฮาวิเวลเนี่ยเขามี potential ค่อนข้างสูงครับไปถึง80กว่าเลยนะถ้าปั้นดีๆเนี่ยผมว่าตัวนี้ไปได้ไกลแน่นอนครับเดี๋ยวต้องมารอลุ้นนะครับว่าฮาวิเวลเนี่ยราคงราคาจะจบลงที่เท่าไหร่ครับทุกคนเพราะว่าเท่าที่ลองไปสืบสเกลมาเนี่ยไม่น่าจะเกิน 1M นะประมาณต้องมาดูก่อนครับว่าบิสตอลเขาจะยอมที่ราคาเท่าไหร่ทุกคนไปลุ้นกันอะไรครับผมก็เป็นการเดินหมากหาตัวรุกนะครับเข้ามาบ้างครับหลังจากที่เราเสริมทั้งกองหลังกองกลางและก็ตอนนี้กำลังจะเป็นในส่วนของกองกลางตัวรุกบ้างเลยครับซึ่งดีลถัดๆไปอาจจะเป็นปีกนะครับรวมถึงกองหน้าก็เป็นไปได้เราจะลองยื่นไปก่อนที่ 750,000 ครับบวกเซลออนครอสที่ 10% ครับทุกคนจัดไปโอ้บิสตอลซิตี้บอกว่าราคาที่คุณยื่นมาเนี่ยถือว่าใกล้เคียงกับที่เราต้องการนะซึ่งเขาต้องการ 840,000 ปอนด์บวกกับเซลออนครอส 8% เฮ้ยผมว่าราคาดีนะไม่ได้เกินความคาดหมายแล้วก็อยู่ในเรนจ์ที่เราจ่ายได้ทุกคนก็จัดไปเลยละกันไม่ต้องต่อให้มากมายทุกคนเดี๋ยวราคามันจะเลื่อนนะฮะเอาตรงนี้แล้วกันรู้สึกว่าพอใจที่ 840,000 ก็จบที่นี้เลยเลยอ่ะทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของแกรี่เอ็ดเวิร์ดเลยครับผมที่จะปลูกปั้นให้ด้านของฮาวิเวลเนี่ยเจิดจรัสได้ในอนาคตนะครับในตำแหน่งกลางรุกเดี๋ยวมาดูกันว่าจะพัฒนาได้ดีแค่ไหนเลยครับแน่นอนว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงลีก2ครับการซื้อขายก็จะอยู่ในระแวกลีก1ลีก2นี่แหละคนไม่ได้ต่างจากนี้นะเพราะว่าการจะดึงนักเตะระดับเทพๆมาเนี่ยเอาจริงเป็นไปไม่ได้เลยครับเพราะทีมเราค่อนข้างที่จะอยู่ในดิวิชั่นต่ำมากๆและก็เรียบร้อยครับจบลงที่เกรด A โอ้โหบอร์ดบริหารเห็นที่เห็นงามด้วยนะซึ่งแน่นอนครับการซื้อขายยังไม่ปิดนะครับก็ต้องรอลุ้นกันว่าในพาร์ทหน้าจะมีเซอร์ไพรส์ดีลหรือเปล่าเดี๋ยวก็ต้องมาว่ากันต่อไปว่าจะเป็นการยืมตัวนะครับหรือว่ามีการซื้อแบบฟ้าผ่าก็เป็นไปได้เหมือนกันใครชอบไลคัสเตอร์อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าและก็มาพาไลคัสเตอร์ขึ้นพรีเมียร์ลีกไปด้วยกันทุกคนพาร์ทนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมบ๊ายบาย